สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพทุกท่านครับเนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36นะฮะนับจากพุทธศักราช2520เป็นต้นมานะครับจนนับถึงวันนี้เนี่ยวันที่28สิงหาคม2556เนี่ยเป็นวันที่จังหวัดพะเยาได้จัดตั้งมาครบเข้าสู่ปีที่36นะฮะและมาถึงวันบ่ายในช่วงบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองที่กำลังจะถึงอยู่นี้เนี่ยก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งครับนั่นก็คือกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานในจังหวัดพะเยาหลายชมรมตอนนี้ก็มาคลาคล่ำกันแล้วที่หน้าบริเวณชายกว้านพะเยานะครับซึ่งเป็นเวทีชายกว้านหันหน้าเข้าสู่อนุสรีย์พ่อขุนงำเมืองของเรานั่นเองครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพก็จะถูกเปิดตัวโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชูชาติกีฬาแปลงก็จะมาเป็นประธานเปิดอันนี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กิจกรรมจักรยานเนี่ยได้เกิดความนิยมขึ้นในบ้านเมืองพะเยาของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการที่เราจะมาช่วยกันที่จะใช้จักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อนใช้จักรยานเพื่อการประหยัดพลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมจักรยานตัวนี้ให้กับพี่น้องของเราเป็นการสร้างกระแสกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้หันซ้ายหันขวาก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าจาก200คันเลยทีเดียวครับ1เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาในโอกาสที่มีอายุครบ36ปีภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้นเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยเมื่อวันที่28สิงหา2520ให้อยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา2เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานในบรรยากาศรอบกว้านพะเยา3เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า4เพื่อสื่อถึงความเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดพะเยาในการจัดขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมออกกำลังกายมากกว่า100กว่าคนภาคบ่ายนี้ก็เป็นกิจกรรมที่3ของวันนี้ที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36บ่ายนี้เป็นกิจกรรมที่3คือการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้มาร่วมกันในการแสดงออกถึงความเป็นคนพะเยานะครับในการที่รักสุขภาพในการที่รักห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับมีความรักสามัคคีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจังหวัดพะเยาที่เราจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราทำกิจกรรมหน้าองค์อนุสรีย์พ่อขุนงำเมืองซึ่งถ้าท่านรับรู้ได้ท่านคงจะปลื้มปิติที่เห็นพวกเราชาวพะเยารุ่นลูกหลานเหลนนะครับได้ร่วมมือกันแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีงามโดยเฉพาะยิ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็มากมายทั้งในเรื่องของความสามัคคีที่เห็นได้ชัดเจนนะครับได้ประโยชน์ในเรื่องสุขภาพร่างกายในเรื่องของการที่เมื่อกี้เห็นมีลดภาวะโลกร้อนด้วยปั่นจักรยานก็คือไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลรถยนต์ใช้น้ำมันใช้การเผาผลาญพลังงานนะครับปั่นจักรยานก็เป็นการลดโลกร้อนช่วยประหยัดพลังงานของสังคมของโลกรวมทั้งเราอยู่พะเยาใช้พื้นที่กว้านพะเยาเนี่ยมาทำกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้กว้านพะเยาเป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวผมเองท่านประธานหัสนัยประธานหอการค้าได้เอ่ยชวนไว้เมื่อวานเองว่าขอให้ผมผู้ว่ามาร่วมปั่นด้วยนะผมก็รับปากนะว่าตั้งใจไว้นานแล้วนะเพราะท่านชวนผมหลายครั้งแล้วว่าอยากจะชวนปั่นจักรยานรอบกว้านนะครับเพื่อสำรวจท้องที่ภูมิประเทศก็ในขณะเดียวกันวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันในการที่เราจะได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนหย่อนใจได้ชมวิวทิวทัศน์ได้ประสบการณ์ร่วมกันได้ทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะครับ